นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับวันนี้ Car of No จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับล้อแม็กเหล็กหรือล้อกระทะล้อเหล็กหรือล้อกระทะ Steel Wheel ที่เรียกกันติดหูก็เป็นล้อสุดเบสิกซึ่งผลิตจากการปั๊มเหล็กจะพบกันในรถสมัยเก่าและก็ในรถปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ส่วนมากจะใช้กับรถยนต์ที่มีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิตจะได้ขายได้ราคาถูกลงได้ตามที่สังเกตได้รถที่จำหน่ายในอเมริกาบางทีก็เป็นรถหรูด้วยนะรถยุโรปก็มีด้วยจะมีรุ่นที่ถูกที่เป็นล้อเหล็กพร้อมฝาครอบให้เลือกด้วยรถพวกนี้จะเน้นการใช้งานเรียบง่ายราคาก็ไม่แพงดังนั้นเรามาดูข้อดีข้อเสียของล้อเหล็กกันดีกว่านะครับข้อดีคือ 1. ทนทานเพราะผลิตจากเหล็กมีความทนทานสูงไม่ว่าจะโดนกระแทกแรงขนาดไหนก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากนักและทนต่อการกัดก่อนด้วย 2. ราคาถูกการผลิตนั้นไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแค่เข้าเครื่องรีดตอกลายล้อหน้าก็ออกมาเป็นล้อแล้ววัสดุก็ไม่แพงหาได้ทั่วไปราคาเลยถูกกว่าล้ออลอยที่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซ้อนมากกว่าข้อเสียคือ 1. ไม่มีความสวยงามด้วยความที่มันปั๊มขึ้นมาจากเหล็กธรรมดาดังนั้นลวดลายมันจะไม่มีอะไรอลังการมากนัก 2. น้ำหนักมากเหล็กน้ำหนักย่อมมีมากกว่าพวกวัสดุอลลอยแถมปั๊มขึ้นมาง่ายหน้าตาก็ไม่สวยด้วยความที่มันมีน้ำหนักมากผลเสียที่แน่ๆเลยคือลดแรงเสียทานการหมุนหรือเป็นการบั่นทอนสมรรถนะของรถอัตราการเร่งก็แย่ลงกินน้ำมันก็มากขึ้นอีกประการหนึ่งคือน้ำหนักใต้สปริงมากทำให้เกิดการสะเทือนเพิ่มขึ้นช่วงล่างรถตอบสนองได้ช้าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่